สุดห่วงแห่ส่งกำลังใจกวินดูวานหลังผ่าตัดใหญ่ครั้งที่สองในสามวันลายคนต่างห่วงถามถ่ยอาการกวินดูวานหลังจากที่ทราบว่าแอดมิดโรงพยาบาลจนกระทั่งล่าสุดวันนี้14มะกะราคมหนุ่มกวินได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมรีวิวชีวิตป่วยตั้งแต่ต้นปีบอกว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมา เริ่มปี2024มาก็สนุกสนานเข้าโรงพยาบาลกันมันเลยเริ่มตั้งแต่วันที่8ที่ผมมีนัดผ่าทอมซินเพื่อรักษาคอให้เตรียมพร้อมรับงานรัวๆสำหรับปีใหม่นี้ผ่าเสร็จก็นอนโรงพยาบาลหนึ่งวันก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านต่อวันที่11ก็ไปหมู่ที่สารหลักเมืองช่วงเช้ากลับมาบ้านก็ยังปกติแต่พอถึงช่วงกลางวันก็บอกปุ้ยว่าปวดท้องล่างขวาชนิดปวดไม่ไหวรุนแรงมากปุ้ยบอกให้ไปโรงพยาบาลอีกครั้งแต่เราก็ดื้อซะด้วย รอจนถึงช่วง2องทุ่มถึงยอมไปโรงพยาบาลมาถึงโรงพยาบาลเถียงกับหมอ1แมทว่าไม่ได้เป็นไส้ติ่งระหว่างตรวจกำลังจะเจาะเลือดเมียโทรตามให้มาเฝ้าลูกที่รถเพราะปวดขี้เลยบอกพยาบาลว่าขอพอสทุกอย่างแป๊บนะครับขอไปดูลูกแปบ๊บพยาบาลก็งงเลยสิครับไซติ่งจะแตกอยู่แล้วพยาบาลถามให้ช่วยไหมผมบอกไม่ต้องครับผมเองผลสุดท้ายเข้าไปซีทีสแกน ฉีดสีเพื่อฟันธงว่าเป็นเส้นติ่งไหมสรุปเลยฟันธงว่าเป็นครับมอนัดผ่าตีสอคืนนั้นเลยเพิ่มเติมเจอนิ้วน้อย,น,อยน่ารักน่ารักแต่ไม่ต้องห่วงสบายนี่แหละครับเปิดต้นปีกับการผ่าตัดใหญ่สองครั้งใน3วันแต่งกิ้วต้นปีแต่งกิ้วกำลังใจแต่งกิ้วประกัน